ตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาติดตามนะคะว่าลูกหินลูกกลมๆมีวิธีการทำอย่างไรจะใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่หรือว่าจะใช้วิธีการอย่างไรนะคะและที่สำคัญค่ะที่เอามาทำลูกนิมิตของที่นี่นะคะเดินทางมาจากที่ไหนเข้าไปดูกันค่ะบรรยากาศของที่นี่นะคะอบอวลไปด้วยหินนานาชนิดที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีหินที่เอามาประดับตามสวนและมีทั้งหินที่แกะสลักเป็นตัวเป็นลวดลายนะคะแล้วก็มีหินที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะก็คือเป็นครกหินค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นหินกลมๆที่เป็นลูกนิมิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องไปถามกับเจ้าของร้านดูค่ะอย่าบอกหนูนะคะว่าทั้งหมดนี้คือลูกนิมิตมีสักกี่ลูกคะตอนนี้ประมาณ 2-300 ได้ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะพี่จะเห็นเลยว่ามีหลายขนาดมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วลูกนิมิตที่เป็นกี่ขนาดคะก็ที่ใช้กันตามวัดทั่วไปนะคะก็คัดออกมาได้3ขนาดก็จะมีเล็กกลางใหญ่ก็จะเป็นไซส์กลางก็จะประมาณนี้ประมาณสักเส้นผ่าศูนย์ประมาณนี้เนอะประมาณสัก16นิ้วได้เล็กก็จะเป็นนู้นค่ะประมาณ14นิ้วอยู่ไกลๆนู้นค่ะไกลๆนู้นเลยค่ะเล็กลงมาแค่2นิ้วก็คือเป็น14นิ้วแล้วอย่างใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ก็จะตก18นิ้ว18นิ้ว10ลูกนิมิตจะใช้ด้วยกันทั้งหมด9ลูกลูกเอก1ลูกลูกธรรมดาเท่ากันนี่8ลูกพี่อ้วนบอกค่ะว่าลูกนิมิต1ชุดจะมีด้วยกัน9ลูกซึ่งมีขนาดไม่เท่ากันค่ะโดยจะมีลูกเอกนะคะซึ่งเป็นลูกขนาดใหญ่1ลูกแล้วก็จะมีลูกรองๆที่มีขนาดเท่าๆกันทั้งหมด8ลูกค่ะราคาขายก็อยู่ตั้งแต่ 6,000 นะคะไปจนถึง 10,000 ต้นๆค่ะส่วนแหล่งของหินที่เอามาทำเป็นลูกนิมิตนะคะก็มาจาก2ที่ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ให้หนูเดานะกลมสักขนาดนี้นี่ใช้เครื่องจักรหรือเปล่าคะไม่นะคะมือเห็นพี่คนนึงกำลังแกะสลักหินกลมด้วยหน้าตาคล้ายลูกนิมิตเลยค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำลูกนิมิตได้ไงลูกนิมิตครับลูกนิมิตมันเริ่มจากหินที่มันไม่เป็นรูปเป็นร่างก้อนใหญ่ๆก้อนนี้เหรอคะสงสัยมากๆเลยค่ะลูกนิมิตเนี่ยทำยังไงให้มันกลมคะก็เราสกัดไปใช้สายตาไปครับมันก็มีประสบการณ์ด้วยครับวันนี้ขอเวลา1วันขอดูพี่ทำลูกนิมิตอยากจะรู้ว่าค่ะว่าพี่จะทำให้หินที่เป็นตะปุ่มตะป่ำไม่ได้รูปทรงเนี่ยกลมได้ยังไงไปประมาณ1ชั่วโมงได้แล้วค่ะเริ่มเห็นความกลมแล้วนะคะแต่ว่าพื้นผิวในตอนนี้นะคะก็ยังไม่เรียบสวยเหมือนกับลูกนิมิตที่เราเคยเห็นทั่วๆไปค่ะพี่ๆบอกว่ากะด้วยสายตาก็คือเราสกัดไปเราคอยมองไปว่ากลมหรือยังไปกลมไปครับ
ซึ่งการมองของเราที่ดีที่สุดก็คือการพลิกหินดูอย่างนี้เหรอคะพลิกหินดูไปเรื่อยครับพลิกแล้วเราก็สกัดไปเรื่อยนี่พี่ทำออกมาได้กลมขนาดนี้เลยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเองเนาะ4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงก็ได้กลมแล้วแล้วพอเสร็จแล้วลูกนิมิตเสร็จสมบูรณ์พี่จะต้องเอาไปไว้ไหนนะคะก็ไปไว้ที่ตรงนู้นใส่กองกองก็คือกองด้านหน้าที่เราเห็นกันไปที่มีลูกนิมิตเป็นร้อยๆลูกเลยอย่างนั้นเหรอคะก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ฉันยังต้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ในที่สุดนะคะเราก็ได้เห็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำก้อนหิน1ก้อนนะคะผ่านกระบวนการขัดเกาเหลางานฝีมือล้วนๆค่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ถึงไม่กี่ชิ้นด้วยก็กลายมาเป็นลูกหินลูกกลมๆที่เรียกว่าลูกนิมิตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลูกนิมิตที่เราเห็นด้านหลังนี้นะคะก็จะเดินทางไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะและหนึ่งในเส้นทางนั้นก็คือวัดลาดปลาเขาที่จังหวัดนครปฐมค่ะและเดี๋ยวเราจะตามลูกนิมิตนี้นะคะกลับไปที่วัดเพื่อไปดูว่าลูกนิมิตนี้จะต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนอะไรอีกนะคะกว่าที่หินกลมๆจะกลายเป็นหินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธคุณค่ะแล้วก็พี่ต่อก็รอเราอยู่ที่วัดแล้วล่ะค่ะเห็นฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรฉันยังท้องฟ้าที่มันกว้างมาแล้วค่ะน้องมากับลูกนิมิตฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆบอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าไกลผู้ใหญ่คะเมื่อลูกนิมิตมาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปขอพระราชทานวิสุทธิธรรมสีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่วัดจะต้องทำอะไรต่อบ้างคะก็ตอนนี้ก็ต้องตั้งไว้อย่างนี้เหมือนเดิมใช่ไหมรอเวลาฝังลูกนิมิตระหว่างนี้ที่ลูกนิมิตมาถึงเนี่ยแล้วยังไม่ถึงวันที่จะฝังลูกนิมิตเนี่ยครับแล้วทางวัดต้องทำอะไรบ้างคะพอเริ่มงานเสร็จปั๊บเราต้องโฆษณาแล้ว1วิทยุให้โฆษณา 3-4 จุดอ่ะ 3-4 จุดไปโฆษณาตามสถานีวิทยุท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นใช่ค่ะนอกจากออกวิทยุแล้วออกโทรทัศน์ด้วยไหมคะออกโทรทัศน์ครับอุ้ยออกยังไงล่ะคะออกช่อง9ตอนเช้าตี5นะครับรู้สึกจะช่อง9กับช่อง5เขามาถ่ายที่นี่เองเขามาถ่ายที่วัดค่ะที่วัดเองไปออกรายการโทรทัศน์ออกรายการโทรทัศน์แล้วก็มีรถโฆษณามีรถโฆษณาเราช่วงก่อนถึงงานเนี่ยมีต้องมีรถโฆษณาประมาณ2เดือนอ๋อเหมือนรถหาเสียงประกาศใช่ๆๆ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 ๆ
านค่าโฆษณาจริงๆก็อยู่ประมาณ 4-5 แสนค่าป้ายก็ประมาณ 4-5 แสนค่ารถโฆษณาวันหนึ่ง6คันก็48 4,800แล้วก็จะต้องโฆษณา2เดือน2เดือนครับ4,800คูณ60วันอีกเนาะครับใช่ไหมคะนอกจากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวีวิทยุมีรถวิ่งแล้วมีวิธีการประชาสัมพันธ์อย่างอื่นอีกไหมคะก็มีป้ายโฆษณานะครับป้ายโฆษณาที่แผ่นใหญ่ๆซึ่งทางวัดเราเนี่ยพระเองทางเขียนเองค่ะคือวิธีการประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายครับป้ายอันนี้ใช้พระที่วัดทำที่วัดทำไปขอดูได้ไหมคะเนี่ยทำกันยังไงขอดูได้หลังวัดครับหลังวัดเหรอคะหลังวัดหนาวหนาวไงไม่รู้ทั้งๆที่แดดร้อนแต่ว่าหนาวทำไมพระต้องมาทำป้ายประชาสัมพันธ์พอดีถ้าจะจัดจ้างนี้ใช้งบประมาณสูงงานหนึ่งนี้ใช้งบประมาณในการจัดจ้างทั่วไปนะประมาณ 6-7 แสนบาทถ้าเราทำเองนี่จะทุนไปประมาณ 4-5 แสน
อย่างเวลาเราไปจ้างเขาทำเนี่ยเขาก็จะมีฝีมือเฉพาะด้านว่าเขามีเป็นช่างศิลป์นะวาดรูปได้อะไรเงี้ยมีความชำนาญแล้วอย่างพระภิกษุมาทำป้ายประชาสัมพันธ์นี่มันยากง่ายกว่ากันยังไงอะคะก็คืออาศัยตอนที่เป็นคารวาสก็อาศัยประสบการณ์ทางนี้แล้วก็มาทำในตัวนี้ได้อย่างในป้ายประชาสัมพันธ์นะคะข้อความสำคัญที่ต้องมีเนี่ยคืออะไรคะงานอะไรงานอะไรงานอะไรค่ะทำอะไรค่ะที่ไหนค่ะเมื่อไรแค่นี้หัวใจของป้ายอันนี้คือแบบตัวอักษรแบบตัวอักษรค่ะทำออกมาแล้วทุกป้ายต้องเหมือนกันหมดคุ้นๆค่ะเหมือนเป็นแบบลูกนิมิตที่อยู่บนพานตอนนี้นะคะแม่พิมพ์ต่างๆพร้อมแล้วค่ะมีทั้งตัวหนังสือนะคะลายไทยแล้วก็แม่พิมพ์ที่เป็นลูกนิมิตค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าพอเอาไปทำแล้วจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเสร็จแล้วป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วอย่างที่วัดนี้นี่ประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายนี่เรารู้ไหมคะว่าเราปักป้ายทั้งหมดกี่แผ่นกี่ป้ายป้ายเล็กนี่ประมาณ 1,500 แผ่นโอ้ป้ายเล็ก 1,500 แผ่นเหรอ 1,500 ป้ายใหญ่นี่จุดใหญ่ๆนี่ประมาณ30จุดแยกมารายแมนค่ะแยกกรุงเทพสุพรรณแล้วก็ปทุมธานีออกไปอยุธยาสายหลักแล้วก็ราชบุรีเมืองกาญสายหลักแล้วป้ายเล็กๆที่แยกออกมาเป็นคำๆว่าฝังลูกนิมิตที่ติดตามทางเงี้ยค่ะนี่คือป้ายวิ่งคือไปอาศัยป้ายวิ่งคือป้ายวิ่งป้ายวิ่งค่ะคือตามหาตัวอักษรไงคือให้อักษรต่อเนื่องค่ะตอนนี้ขั้นตอนการทำป้ายนี่ก็เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ติดอย่างเดียวเองเรายังมีวิธีการประชาสัมพันธ์อย่างอื่นอีกไหมคะอ้าวมีมีเหรอคะมีอะไรอะคะเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนตอนนี้ต้องไปดูด้วยตาว่ามันคืออะไร